ื่อมีความเพียงพอนั่นแหละความพอเพียงเรื่อยๆมาเรียงเรียงชีวิตถึงมีสุขที่อยู่ท้องไร่ท้องนามีพื้นดินก็ให้แปลงให้ปลูกคนไทยจะไร้ทุกข์ตามทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่หนึ่งในความพอเพียงมุ่งเน้นให้มีกินมีใช้เหลือถึงเอาไปขายไปเปลี่ยนเป็นเงินตราคนที่อยู่ในเมืองกับเรื่องความพอเพียงเก็บออมไว้ทำเช่นนี้นานๆไปเราก็มีเงินเหลือคนเมืองมีแต่เรื่องเกินความพอเพียงไม่สร้างหนี้สินจนท่วม